กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเสริมสร้างทักษะและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2566ที่วัดบรมสถนเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีพิธีประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรมประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกันนี้พระเถระคณะสงฆ์76จังหวัดทั่วประเทศจำนวน161รูปพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาร่วมในพิธีจัดขึ้นณวัดบรมสถนเขตสาทรกรุงเทพมหานครการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์เมตตามอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาในนามผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยขออนุโมทนาสาธุการชื่นชมต่อกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายที่ซึ่งมีกุศลเจตนาจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรประจำปีพุทธศักราช2566ครั้งที่2ครั้งนี้ขอให้ทุกท่านได้อิ่มเอมใจในหน้าที่ของพระธรรมวิทยากรผู้ทำหน้าที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้แก่พุทธบริษัทพระองค์ได้ทรงมอบหน้าที่อันสำคัญคือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อกูลแก่พระหูชนการเผยแผ่พุทธศาสนาซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้เป็นดุจเครื่องหล่อร้องความสามัคคีเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมจริยธรรมของสังคมด้านนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าการประชุมสมรรถนะพระธรรมวิทยากรประจำปี2566จัดขึ้นเพื่อถวายความรู้และเสริมสร้างทักษะรวมถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแด่พระธรรมวิทยากรซึ่งเป็นกลุ่มพระสงฆ์ที่มีบทบาทและพลังสำคัญต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็นกลไกขับเคลื่อนเครือข่ายขยายผลความดีบ่มเพาะเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เกิดคนดีสังคมดีโดยพระธรรมวิทยากรผู้ผ่านการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้อาทิพุทธธรรมซอฟต์พาวเวอร์เทคนิคการถ่ายภาพและการสร้างคอนเทนต์ในการเผยแผ่นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นเป็นต้นเพื่อปรับใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยสามารถประยุกต์วิธีการได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ในปัจจุบัน